เสเต้เคลื่อนไหวเจ็บหลังอยากดูแลกันชัยหมอของขวัญเน็บเชิญรับยาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทนายตำมนั้นได้โพสต์หลังพิธีกรข่าวชื่อดังหนุ่มกันชัยถูกขู่ฆ่าพร้อมระบุข้อความว่าบางแจ็คถึงกับต้องขู่ฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้ว่าคุณหนุ่มเห็นหรือยังผมรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวคุณหนุ่มมากเลยตอนนี้แค่เปิดประเด็นเรื่องพาธีบางแจ็คอุปโตลงขึ้นมา จ็บแ้นหนักถึงกับต้องเอาปืนมาขู่ยิงไม่รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นหรือยังน่าจะดำเนินการกับบางายถั่วคนนี้ที่สร้างความวุ่นวายให้กับคนไทยมามากพอแล้วปอลอเพจนี้ก็ปล้อมแจสมาอีกน่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะจนในเวลาต่อมาหนุ่มกัญชัยก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าพอจะทราบมาบ้างครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับผมโอเคครับในขณะที่วันอยู่บำรุงก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าให้มันเข้าประเทศไทยให้ได้ก่อนเถอะ พาเช็ดกระทะโรตีให้มันเข้าประเทศไทยให้ได้ก่อนขณะที่ทางด้านของสสเต้ก็ได้โพสระบุข้อความว่าอุ๊ยได้เข่ามาว่าพี่กัญชัยถูกคูค่าจากต่างชาติไม่รู้จริงไหมถ้ากลัวว่าไม่ปลอดภัยแจ้งผมได้ผมมีทหารนอกราชการหลายนายพร้อมไปดูแลหรือแจ้งผบตรก็ได้ฐานะกรรมธิการทหารงานนี้จึงทําให้หมอกของขวัญโพสทันทีว่าเต้เชิญรับยาช่องสองค่ะหลังเห็นโพส์ของสสเต้ และล่าสุดสะสอเต้นั้นก็ได้เคลื่อนไหวเจ็บแสบหลังหมอของวันเน็บเชิญรับยาช่องสองหลังตนเองเอ่ยปากอยากดูแลหนุ่มกัญชัยปมโดนขู่ฆ่าโดยงานนี้ชาวเน็ตรายหนึ่งก็ได้เข้าไปคอมเมนต์สะสอเต้ว่าหมอของวันบอกให้สะสอเต้รับยาช่องสองครับสะสะเต้จึงได้ตอบกลับทันทีว่าแกเกี่ยวไรด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ